วทช.และบริษัทอุบลไบโอเอทานอลเดินหน้าอุบลโมเดลพลัสนวัตกรรมขยายพื้นที่ทำงานครอบคลุม4จังหวัดแหล่งผลิตมันสำปะหลังสำคัญของภาคอีสานยกระดับการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นทางวัตถุดิบคุณภาพสู่การแปรรูปเปล่ามันสำปะหลังอาหารแห่งอนาคตตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมก้าวราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนสายสตอรี่วันนี้ติดตามเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยกับเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์อินทผลัมเทคโนโลยีที่ช่วยลดการนำเข้าต้นกล้าสร้างรายได้และกระจายโอกาสให้เกษตรกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตาม Most News ข่าวสารความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันรดาก่อสุวรรณค่ะเรามีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเคยได้มีโอกาสพูดคุยกันไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของBCG model นั่นเองค่ะก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแบบองค์รวมที่จะทำเศรษฐกิจในรูปแบบของ3มิติไปพร้อมเพรียงกันค่ะนั่นก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันนะคะที่จะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็นำโมเดลเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะกับ BCG เนี่ยเป็นถือว่าเป็นการนำร่องแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงรวมถึงช่วง Side Story วันนี้เราเคยมีการนำเสนอเรื่องของอินทผลัมแล้วครับแล้วรายละเอียดเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะครับแต่ว่าในช่วงแรกนี่นะครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปเยือนถิ่นที่ราบสูงอย่างภาคอีสานกันสักนิดนึงนะครับอย่างที่คุณณัฐราได้บอกไปก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นความร่วมมือกับทางสวทช.น่าสนใจมากเลยเดียวถ้าหากว่าเอ่ยถึงมันสำปะหลังหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีมันสำปะหลังก็คือเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นอาหารที่มีความสำคัญอันดับที่5นะครับรองลงมาจากในส่วนของข้าวสาลีข้าวโพดข้าวแล้วก็มันฝรั่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับมันสำปะหลังนั่นเองครับโดยล่าสุดทางสวทช.ร่วมมือกับบริษัทอุบลไบโอเอทานอลนะครับเดินหน้าอุบลโมเดลพลัสนวัตกรรมขยายพื้นที่ทำงานครอบคลุม4จังหวัดแหล่งผลิตมันสำปะหลังสำคัญของภาคอีสานยกระดับการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นทางวัตถุดิบคุณภาพสู่การแปรรูปมาเป็นฟลาวมันสำปะหลังอาหารแห่งอนาคตตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนหรือ UBE ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรอินทรีย์ต่อยอดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอุบลโมเดลนะครับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรมขยายพื้นที่ทำงานครอบคลุม4จังหวัดซึ่งเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังสำคัญของพื้นที่ภาคอีสานยกระดับการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นทางวัตถุดิบคุณภาพสู่การแปรรูปเปล่ามันสำปะหลังอาหารแห่งอนาคตตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับมาถึงตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเปล่ามันสำปะหลังหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อนี้ะนะครับฟลาวมันสำปะหลังเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตจากทางสวทช.นี่เองนะครับมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นแป้งที่ปลอดสารกลูเตนก็คือบางคนเนี่ยไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตนได้พอรับประทานปุ๊บนะครับก็จะเกิดอาการแพ้ทันทีอาหารที่มีกลูเตนก็อย่างเช่นนะครับหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนมเป็นซีอิ๊วน้ำสลัดเนื้อแปรรูปข้าวโอ๊ตลูกอมแล้วก็ชีส
นี่นะครับบางคนก็แพ้กลูเตนค่อนข้างรุนแรงรับประทานแบบนี้ไม่ได้นะครับฟลาวมันสับปะหลังก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในอนาคตนั่นเองครับทางด้านของคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสวทช.กล่าวถึงบทบาทของสวทช.นะครับนอกจากวิจัยพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์มันสำปะหลังตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การผลิตมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพไม่ว่าจะเป็นการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดการใช้สารชีวพันธุ์ชุดตรวจโรคการผลิตฟลาวมันสำปะหลังเหล่านี้เป็นต้นครับโดยทางสวทช.ยังได้ร่วมกับทางกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบรรดาเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังทั้งในด้านคุณภาพแล้วก็ปริมาณใช้กลไกตลาดนำการผลิตนะครับเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและตลาดรับซื้อดังโครงการอุบลโมเดลที่ได้ร่วมกับบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนหรือ UBE ดำเนินงานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดยะโสธรปรับเปลี่ยนการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ให้ได้คุณภาพดีมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงตามที่บริษัทรับซื้อซึ่งในปี2564ก็คือปีที่แล้วนะครับสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า1,300,000 บาทจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 3.6 ตันต่อไร่จากเดิม 3.3 ตันต่อไร่ซึ่งถึงแม้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงบวกกับราคาขายที่สูงขึ้นทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีพันธมิตรภาครัฐและก็ภาคเอกชนในอุบลโมเดลก็เลยทำให้เกษตรกรเปิดรับและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังครับโดยได้รับทั้งความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลผลิตที่ได้มีตลาดรับซื้อและจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นขณะที่ทางบริษัทเองนะครับก็ได้วัตถุดิบคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารจากการทำงานดังกล่าวทางสวทช.จึงได้มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับทางบริษัทภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกษและอำนาจเจริญเรียกว่าวินวินทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงบริษัทที่รับซื้อผลผลิตในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นความร่วมมือและอยู่ในทิศทางที่ดีเลยนะคะซึ่งความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กับทางสวทช.ค่ะก็จะเป็นการสนับสนุนนะคะรวมทั้งยังส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยให้ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมโดยเฉพาะค่ะมาพัฒนาเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ให้เกิดคุณภาพสูงสุดนะคะอย่างที่อธิบายไปในช่วงต้นแล้วค่ะว่าฟลาวมันสำปะหลังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งการปลูกวิธีการและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าได้รับความสนใจพอสมควรเพราะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเคยได้ติดตามข่าวเนี่ยณตอนนี้การทานเบเกอรี่ที่ไม่ได้ใช้แป้งมันสำปะหลังไม่ได้ใช้แป้งสาลีเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มูลค่าของเบเกอรี่เนี่ยมีจำนวนสูงมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะนำเรื่องของงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมายกระดับในส่วนนี้ได้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตได้ไปอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะครับจะเรียกว่าฟลาวมันสำปะหลังเป็นอาหารแห่งอนาคตก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมไปยังสวทช.ที่ได้มีการร่วมมือกับบริษัท UBE นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ก็นับว่าดีอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับคนที่แพ้กลูเตน อย่างที่อธิบายไปนะครับคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยกลูเตนก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับประทานมากจนเกินไปนี่นะครับคุณผู้ชมมันก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายอาจจะทำให้เกิดภาวะแพ้โปรตีนที่เป็นกลูเตนในบางคนก็ได้นะครับแต่ว่าข้อดีก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกลูเตนช่วยทำให้ขนมปังเนี่ยฟูมากขึ้นขนมปังก็จะมีเนื้อนุ่มเคี้ยวอร่อยอันนี้เป็นข้อดีข้อเสียถ้าเกิดว่าใครแพ้กลูเตนนะครับอาจจะงดรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตนอันนี้ฟลาวมันสำปะหลังอย่างที่บอกไปน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะรับประทานกันได้นั่นเองครับพูดให้ง่ายๆแบบชาวบ้านเลยนะคะคือชาวบ้านอย่างเราเนี่ยมีโอกาสและมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าพูดให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะถือศีลกินเจหรือการทานอาหารมังสวิรัติเนี่ยเราก็จะงดเว้นเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงแล้วมันทำให้อรรถรสหรือว่ารสชาติในการรับประทานอาหารเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปแต่ณปัจจุบันนี้ค่ะมีเนื้อเทียมมีวัสดุหรือว่าวัตถุทางการประกอบอาหารเนี่ยที่มาเพิ่มความหลากหลายมากยิ่งขึ้นมันก็ทำให้การทานอาหารของเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ดีนะคะสำหรับผู้บริโภคในโลกปัจจุบันค่ะขยับมาที่อีกหนึ่งความร่วมมือแล้วก็เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาตินะคะที่ได้รับความสนใจอยู่ในตอนนี้ค่ะเพราะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะได้จัดประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรม9ราชมงคลเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและยังสร้างสรรค์สังคมคุณภาพได้อย่างยั่งยืนค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือว่ามทร.ธัญบุรีค่ะได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง8แห่งนะคะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่12และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่11พร้อมด้วยการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่4ภายใต้แนวคิดนวัตกรรม9ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและปาฐกถาพิเศษซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะนับได้ว่าเป็นเวทีการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2552มาจนถึงปัจจุบันและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการตลอดจนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษการนำเสนอในภาคการบรรยายและการนำเสนอในภาคโปสเตอร์การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งและหน่วยงานภาคีเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์นักวิชาการนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปสู่สาธารณชนซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืนค่ะพูดถึงมทร.หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกมาสู่ตลาดนี่นะครับเยอะแยะมากมายตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความโดดเด่นหลากหลายด้านโดยเฉพาะทางด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมนะครับเด็กๆนี่เก่งมากเลยทีเดียวนี่นะครับซึ่งทั้ง9ราชมงคลไม่เฉพาะมทร.ธัญบุรียังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นมทร.ล้านนามทร.กรุงเทพมทร.พระนครนะครับมทร.ภาคตะวันออกโอ้นะฮะเยอะแยะมากมายอาจจะจดจำไม่หวัดไม่ไหวแต่ว่าแต่ละวิทยาเขตนี่ก็ต้องบอกว่านะครับมีเด็กเก่งไม่ด้อยไปกว่ากันเลยทีเดียวครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในอยู่ในวิทยาเขตใดก็ตามแต่นะคะแต่ว่าก็กลายเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญกับประเทศชาติในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่จากเรื่องของนะครับมทร.จากเรื่องของมันสำปะหลังเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะครับอีกหนึ่งผลไม้ที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คืออินทผลัมนะครับเป็นผลไม้จากแดนอาหรับนี่นะครับคุณผู้ชมมาถึงวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมเนี่ยก็ต้องบอกว่าก้าวหน้าขึ้นอีกหนึ่งระดับนี้นะครับแล้วก็สามารถช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับความน่าสนใจยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของ Side Story ครับ
ตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรพร้อมให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีละมากกว่า 160,000 คน Explore Enjoy Inspire เสริมประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกมและการประดิษฐ์ภายใน3โซนการเรียนรู้ STEM Careers of the Future Zone นิทรรศการอาชีพแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมแล้วรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอาทิเทคโนโลยีชีวการแพทย์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการคมนาคมและโลจิสติกส์เป็นต้น Inspire Lab Zoneถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองปลูกฝังกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Innovation Space Zone พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการทาง STEM Education จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชรวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Side Story นะคะอย่างที่คุณนันทวัฒน์ได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงเบรกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอินทผลัมค่ะเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้และเราก็เคยมีการนำเสนอเนื้อข่าวไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะมาเจาะลึกเรียกว่าเป็นการเอาใจเลยก่อนที่จะไปดูรายงานพิเศษที่นำมาฝากคุณผู้ชมประโยชน์ของอินทผลัมเนี่ยเราทราบกันดีว่าในเรื่องของน้ำตาลเนี่ยมีความหวานแล้วก็ให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงแต่รู้หรือไม่ว่าการรับประทานอินทผลัมนะคะเป็นประจำจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะรวมถึงช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มกำลังขจัดความเมื่อยล้าแล้วก็ช่วยดับความหนาวเย็นได้ด้วยว่ากันว่าสตรีมีครรภ์เนี่ยถ้าหากว่านำมารับประทานในช่วงที่จะใกล้คลอดเนี่ยก็จะทำให้คลอดบุตรได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วสรรพคุณเนี่ยถ้าหากว่าอ่านทั้งหมดตอนนี้เนี่ย1ชั่วโมงที่เรามีหรือว่าในช่วงของการรายงานพิเศษไม่น่าจะพออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมที่จะมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในช่วงนี้กับ Side Story ค่ะอินทผลัมไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับปาล์มที่ปัจจุบันได้รับความนิยมในประเทศไทยโดยเฉพาะพันธุ์บาฮีที่ส่วนมากนิยมรับประทานผลสดซึ่งพันธุ์บาฮีนับว่าเป็นพันธุ์การค้ายอดนิยมที่ให้ผลผลิตสูงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอินทผลัมเป็นพืชแยกต้นเพศผู้และเพศเมียการขยายพันธุ์ต้นอินทผลัมเกษตรกรจะต้องปลูกให้ได้ต้นเพศเมียเท่านั้นแต่การเพาะเมล็ดอินทผลัมนับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการกลายพันธุ์แล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะได้ต้นเพศผู้มากกว่าต้นเพศเมียทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายโดยเกษตรกรรายใหญ่มักเลือกซื้อต้นกล้าอินทผลัมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต่างประเทศที่ปัจจุบันมีราคาสูงทำให้เกษตรกรต้องเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือ1คือตรงตามพันธุ์ตรงตามพันธุกรรม2คือเราสามารถที่จะพัฒนาต้นกล้าในระดับแมสสเกลได้ค่ะให้มีจำนวนเพียงพอแล้วก็ลดระยะเวลาถ้าเทียบกับการเพาะเมล็ดซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้เพาะเมล็ดแต่การเพาะเมล็ดเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่มีการกระจายตัวมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดเป็นต้นตัวผู้สูงแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเมื่อเราเอาต้นแม่มาทำมันคือการโคลนนิ่ง
ต้นแม่มาทำมันก็จะได้เป็นต้นตัวเมียเลยลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการค่ะการขยายพันธุ์อินทผลัมด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะเริ่มจากการคัดเลือกเนื้อเยื่อส่วนยอดและใบอ่อนของต้นอินทผลัมเพศเมียสายพันธุ์บาฮีที่มีลักษณะดีมาใช้เป็นต้นแม่แล้วนำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจนสามารถชักนำให้เกิดการพัฒนาและเจริญไปเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ได้เราสามารถที่จะพัฒนาต้นอ่อนต้นกล้าอินทผลัมนะคะที่เป็นพืชตระกูลปาล์มเนี่ย ที่ว่ายากมากและใช้เวลานานเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้เป็นแมสสเกลแล้วค่ะถึงแม้จะทยอยออกก็ตามทีแต่เรามีแนวโน้มเนี่ยจากเซลล์ที่เห็นข้างหน้านี้ค่ะจะสามารถในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะขยายพันธุ์หรือผลิตต้นกล้าปาล์มได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 ต้นถึง 10,000 ต้นสำหรับราคาจำหน่ายอินทผลัมในปัจจุบันผลสดมีราคาจำหน่ายที่กิโลกรัมละ500ถึง800บาททั้งบริโภคในประเทศและส่งออกในขณะที่ต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงถึงต้นละ 1,500 ถึง 2,000 บาทส่วนใหญ่นำเข้าจากอิรักอียิปต์รวมถึงอังกฤษการนำเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมเข้ามาใช้จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าต้นกล้าอินทผลัมจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสปลูกเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงปีนี้นะครับในช่วงปีนี้ของที่เราจะออกมาจำหน่ายให้เกษตรกรเนี่ย1ราคาไม่น่าเกิน 1,500 บาทนะครับต่อต้นหลังจากปีนี้ไปแล้วนะครับเมื่ออะไรต่างๆเริ่มลงตัวนะครับเรามีทุนเพิ่มเติมก็จะราคาก็จะถูกลงนะครับก็จะถูกลงไปเรื่อยๆเราอยากให้เกษตรกรจับต้องได้สำหรับเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมนับว่าเป็นการขยายพันธุ์ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่สามารถแก้ปัญหาต้นกล้าอินทผลัมราคาสูงที่เกิดจากการนำเข้าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งทีมวิจัยและพัฒนาคาดว่าในอนาคตจะมีการจัดทำโครงการร่วมกันในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตต้นกล้าอินทผลัมโดยเฉพาะหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นกล้าอินทผลัมในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้เห็นเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับซึ่งก็เป็นการร่วมวิจัยกันนะครับระหว่างไบโอเทคสวทช.กับทางบริษัทพีโซลูชันจำกัดแบบนี้ก็ค่อนข้างใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคการเกษตรนะครับในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในส่วนของอินทผลัมด้วยได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกกันไปเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นี่นะครับว่าต้นกล้าของอินทผลัมเนี่ยเป็นเพศเมียหรือว่าเพศผู้มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลดต้นทุนเรื่องของการนำเข้าจากต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปก็แน่นอนจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีกำไรมากยิ่งขึ้นในการปลูกอินทผลัมนั่นเองครับและนี่คือความสามารถพิเศษที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นี่คือเสน่ห์เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตวันนี้เป็นในพื้นที่ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรและเกษตรกรรมนั่นเองค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามนะครับสำหรับความก้าวหน้าแล้วก็ต้องชื่นชมสำหรับความเก่งของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของประเทศไทยนะครับที่มีการคิดค้นผลงานดีๆพัฒนาผลงานดีๆอย่างไม่หยุดยั้งนะครับกับช่วงของนักวิทย์คิดเพื่อชาติครับThank you.
ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News กันแล้วนะคะกับช่วงนี้ค่ะนักวิทย์คิดเพื่อชาติวันนี้รายงานพิเศษของเรานั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามได้จากทีมข่าว Most News เลยค่ะนวัตกรรมเครื่องตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินเป็นความสำเร็จของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะนวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรและจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะนอกจากความร่วมมือดังกล่าวแล้วนวัตกรรมเครื่องตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินยังได้รับการสนับสนุนและร่วมพัฒนาโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกปว.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ EMTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ภายใต้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ในโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าจากสปอว.ซึ่ง EMTEC สวทช.เป็นหน่วยบริหารจัดการโครงการโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.บุญยังปลั่งกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการโดยมีผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการและนำไปใช้แล้วการพัฒนานวัตกรรมชุดขุดเจาะสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดินนะครับโดยจริงๆแล้วนะครับปัญหานี้เกิดมาจากบริษัทนะครับได้เข้ามาหารือว่าเขาเจอปัญหาในการขุดเจาะใต้ดินนะครับในการวางระบบไฟฟ้าระบบประปาซึ่งเขาเรียกว่าไปแจ็คกิ้งนะฮะแล้วขุดถ้าไปเจอสารพวกใต้ดินพวกเสาพวกอะไรเหล็กหรือท่ออะไรต่างๆแล้วมันจะขุดต่อไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียเขาเรียกจมบ่อนะฮะต้องเอาหัวเจาะขึ้นมาหมดไปอย่างต่ำไม่ต่ำกว่าล้านบาทนะครับและเครื่องปกติก็มีอยู่ปัจจุบันนะอย่างสมมติเครื่องเอ็กซเรย์อย่างนี้นะครับแต่ว่าปัญหาเยอะมากนะครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญสูงแล้วก็บางทีเอ็กซเรย์มาแล้วก็มีสัญญาณรบกวนอย่างเงี้ยก็จะทำให้ผิดพลาดได้เพราะนั้นวิธีการแก้ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือเอาคนไปตอกไปสงสัยว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับก็คนไปตอกครับนี่คือปัญหาก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ครับโครงการนี้ก็เลยพัฒนาเป็นเครื่องกึ่งอัตโนมัตินะครับเพราะเป็นชุดแรกนะครับที่สร้างขึ้นมาใช้งานได้จริงนะครับก็คือเจาะลงไปนะครับโดยใช้มอเตอร์แรงและแรงดันน้ำนะครับเอาน้ำเป็นตัวเจาะนะครับและไม่ทำลายพื้นถนนนะเจาะไปถ้าไปเจออะไรแล้วมันก็จะมีกระแสเกินใช่ไหมฮะก็ส่งสัญญาณว่ามีอุปกรณ์หรือว่ามีอะไรขวางจริงนะครับที่ต้องใช้เครื่องนี้หลักๆก็คือสำรวจสารอนุภูมิใต้ดินนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนที่เราจะก่อสร้างจบโครงการก็จะมีแอดบิวใช่ไหมครับซึ่งแอดบิวสมัยก่อนมันไม่ค่อยชัดเจนว่าเป็นกระดาษ A3 กระดาษแผ่นไขใหญ่ๆนะครับซึ่งจะมีตำแหน่งแต่บางทีไม่ระบุความลึกเราก็ต้องทำการสำรวจพวกนั้นเพื่อไปออกแบบต่อซึ่งลักษณะงานของที่ใช้นะครับตัวนี้เป็นการก่อสร้างท่อระบายสายไฟใต้ดินด้วยทีไปแจ็คกิ้งนะครับคือการดันท่อลอดซึ่งการดันท่อลอดก็คือเป็นวิธีที่ต้องมีการจมบ่อพัก2บ่อเป็นบ่อดันแล้วก็บ่อรับนะครับซึ่งวิธีนี้จะเปิดผิวแค่2จุดแล้วทำการดันท่อลอดไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการดันท่อลอดเนี่ยก่อนที่จะมาออกแบบได้เนี่ยก็ต้องสำรวจสารอุปโภคระหว่างทางในช่วงที่ทำการตั้งใจออกแบบไว้นะครับสารอุปโภคจะเป็นตัวกำหนดว่าบ่อตะลึกเท่าไหร่แล้วก็หลังท่อที่จะทำการก่อสร้างอยู่ที่เท่าไหร่ครับเครื่องประกอบด้วย7ส่วนนะครับ1คือชุดส่งระดับคือตัวนี้จะเป็นตัวส่งมอเตอร์ตัวนี้จะขับในการส่งตัวชาร์ปนี้ขึ้นลงตัวต่อไปก็คือตัวนี้เป็นชุดนำร่องนะครับไปควบคุมในการหมุนแล้วก็ปรับความเร็วรอบของตัวก้านในการส่งระดับแล้วก็ตู้ควบคุมนะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปั๊มน้ำแล้วก็ถังน้ำในการส่งน้ำจะถูกยิงออกมาจากตรงหน้าก้านนะครับแล้วก็ชุดประกอบตัวเครื่องแล้วก็ก้านนี่คือก้านเจาะนำที่ทำการเจาะสำรวจนะครับหลักมอเตอร์ตัวนี้จะทำการไว้สำหรับปรับระดับในแนวดิ่งขึ้นลงส่วนตัวนี้จะทำการเอาไว้สำหรับปรับความเร็วรอบนะครับหลังจากที่ปั่นลงไปช่วงแรกเจอหินคลุกอาจจะต้องปรับความเร็วรอบค่อนข้างสูงเพื่อให้พ้นจากคันหินคลุกก่อนนะครับแล้วค่อยปรับความเร็วรอบให้มันคงที่ให้ต่ำๆเนื่องจากถ้าความเร็วรอบสูงหมุนแรงเนี่ยเวลาลงไปโดนสารอุปโภคใต้ดินอาจจะทำให้สารอุปโภคที่กำลังการสำรวจเนี่ยเสียหายหรือชำรุดได้หลังจากที่ทำการผลิตเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็นำไปการทดลองจริงที่หน้างาน
สามารถใช้งานได้จริงครับแต่จะมีข้อจำกัดในบางเรื่องถ้าพัฒนาต่อยอดอาจจะให้ไม้ก้านมีระยะที่มากขึ้นอาจจะเป็นเมตรถึงเมตร20แล้วก็เปลี่ยนตัวเครื่องให้มันเบาขึ้นเพื่อเอาไปใช้ต่อในอนาคตได้นะก็จะลดข้อจำกัดเรื่องเวลากับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้เยอะในความรู้สึกผมดีมากเนื่องจากว่าเทียบจาก อดีตก่อนนะฮะก็ใช้วิธีการใช้แรงงานในการตอกทำให้คืนหนึ่งได้จุดแค่2จุดพนักงานก็เหนื่อยก็ล้าแล้วแต่ใช้เครื่องนี้วันได้ 7-8 จุดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยกับสารพวกใต้ดินที่เราไปเจาะสำรวจจะไม่พังทลายเพราะจะมีสัญญาณส่งมาก่อนว่าเกินเพรสเชอร์ไปแล้วต้องลดแรงแล้วทำให้เราลดความเสียหายจากการสำรวจลงได้นะครับก็ถือว่าดีมากมาสำหรับจากจุด2จุดเป็น 7-8 จุดคือ4เท่าตัวที่จะเอาไปใช้แต่ละคืนได้ฉะนั้นการสำรวจผมก็จะสำรวจได้เร็วขึ้นจากแผนไว้เป็นเดือนก็เหลือแค่1อาทิตย์อย่างนี้นะฮะและนี่ก็คือนวัตกรรมเครื่องตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินค่ะที่จะมาเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงลดระยะเวลาการตรวจสอบใต้ดินและที่สำคัญยังเป็นการลดการส่งผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยละค่ะขอบคุณทีมข่าว Most News ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ไปสอบหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมดีๆแบบนี้นะครับก็เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือว่าวทน.ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอนใช่ค่ะในครั้งหน้าเรายังคงจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนอกับคุณผู้ชมนะครับให้ได้ติดตามกันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยทีเดียวใช่ค่ะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตาม Most News ของเราได้ใหม่วันนี้เราทั้งสองคนคุณณัฐรดาก่อสุวรรณผมนันทวัฒน์กิ่งนอกพร้อมด้วยทีมข่าวทุกท่านลาคุณผู้ชมกันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ